ู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Club Six Sense รายการนิทานคุณพิสุทธิ์กับคนที่มีสัมพันธ์พิเศษกับช่วง Horror Special ค่ะวันนี้อยู่กับกิฟต์แล้วก็อาจารย์ตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิฟต์สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้แปลกตาไม่เคยเห็นอาจารย์มัดผมมาก่อนวันนี้รวบผม1วันนะครับในรอบปีเลยไม่เคยรวบเลยครับวันนี้เอ๊ะมันจะเข้ากับเรื่องราวของเราที่จะพูดถึงวันนี้หรือเปล่าเนี่ยทรงผมนี้คุณผู้ชมเห็นทรงผมประมาณนี้คุณจะนึกถึงอะไรจ๊ะไม่พรามก็อะไรสักอย่างนึงวันนี้เราจะพูดเรื่องกุมารคุณผู้ชมก่อนจะไปเป็นทรงกุมารน่ะนะอาจารย์ประมาณนั้นครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ากุมารเนี่ยมี2ประเภทในเมืองก็จะมีกุมารเทพแล้วก็กุมารพายนะครับต่างกันยังไงอาจารย์คือบางคนจะบอกว่ากุมารพายเนี่ยเวลาเลี้ยงแล้วขออะไรได้ง่ายแต่ว่าข้อแรกเปลี่ยนคือมันต้องขนมมีของไหว้ต่างๆต้องบนเขาว่าเอ๊ะวันนี้ผมเราอยากได้สิ่งหนึ่งธุรกิจให้มันดีเนี่ยก็บนกับน้องเลยว่าขอได้นี้ได้อันนี้นะแล้วก็เขาจะให้พอได้ปุ๊บเนี่ยต้องแก้บนบางคนซื้อตุ๊กตาให้ซื้อของเล่นให้นะครับเป็นความเชื่อที่บอกว่ามีมานานแล้วในจังหวัดนครปฐมเนี่ยจะมีหลวงปู่ท่านหนึ่งเก่งมากหลวงพ่อแย้มก็หลวงปู่เต๋นะครับที่ปลูกเสกกุมารต้องบอกว่าเป็นที่ที่เขาน่าจะปลูกเสกได้ดีแม่แล้วก็มีสาธุชนบูชาเยอะมากนะครับพิธีกรรมต่างๆสมัยโบราณเนี่ยจะใช้ดินป่าช้าดินเจ็ดป่าช้าบ้างดินป่าช้านี่บ้างในการทำตัวกุมารหรือปั้นหุ่นกุมารขึ้นมานะครับต้องบอกว่ากุมารเนี่ยมีคุณแล้วก็มีโทษและมีคุณสำหรับคนที่เลี้ยงแล้วก็ไม่ลืมในการให้อาหารหรือว่าไม่ลืมในการที่จะให้ของที่เราบนบานไว้ก็จะได้คุณนะครับแล้วแต่บุคคลนั้นว่าเป็นความเชื่อนั้นบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเลี้ยงกุมารเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมดีครับถ้าเลี้ยงด้วยความเมตตาเมตตานี่ว่าเขาเป็นลูกบ้างเป็นน้องบ้างเป็นเพื่อนบ้างก็เป็นเรื่องดีจิตสำคัญสุดในการเลี้ยงเพราะว่าอาจารย์เป็นการดูจิตคืออย่างนึงเนี่ยกุมารก็เหมือนเด็กก็อยากกินนู่นอยากกินนี่นะครับส่วนตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เลี้ยงอยู่แต่ว่าเลี้ยงโดยไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงหรือว่าไปที่วัดก็โดยเลี้ยงโดยการที่แบบเราอาจจะไปทำงานบ้างไปเจอประสบพบเจอมาบ้างเขาให้มาบ้างก็เก็บมาเลี้ยงโดยจิตที่สัมพันธ์กันมากกว่านะครับแล้วอย่างกุมารเทพคะอาจารย์เป็นยังไงต่างกุมารเทพก็จะบอกว่าบางทีกุมารเทพเนี่ยจะเป็นกุมารที่อาจจะอยู่ในตำหนักทรงบ้างหรือว่าเป็นจิตที่เขาน่าจะสูงกว่ากุมารพายนิดนึงแต่ว่าเขาบางท่านก็บอกว่ากุมารเทพอาจจะให้พรไม่ได้เท่ากับกุมารพายหรือว่าจริงๆไม่เกี่ยวครับแล้วแต่ความเชื่อเพราะว่าทั้งสองอย่างดีหมดอยู่ที่คนนำไปบูชาแล้วก็คนที่นำมาสักการะมากกว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจที่มาของกุมารอย่างกิ๊บก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุมารเนี่ยที่มาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์เกิดจากอะไรจริงๆกุมารเนี่ยบางตำราก็บอกว่ามาจากเด็กที่อาจจะแท้งครับแท้งคุณแม่แล้วก็เด็กที่ออกมาแล้วเป็นตัวแล้วก็เสียชีวิตก็นำมาเลี้ยงในสมัยโบราณแล้วก็พอเลี้ยงก็เกิดโชคเกิดลาภบ้างอาจจะมีการแปะทองกันบ้างในช่วงนี้คำว่ามาเลี้ยงคือหมายถึงว่าเราต้องเก็บอะไรของเขามาหรือเปล่าคะคือพิธีกรรมในสมัยโบราณเนี่ยพระที่ท่านปฏิบัติหรือว่าท่านมีกสิณหรือว่ามีวิชาเนี่ยท่านก็เรียกจิตเข้ามาในหุ่น หุ่นตัวนี้นะครับอาจใช้ดินที่อาจารย์บอกว่าดินป่าช้าดินเจ็ดป่าช้าในการมาทำแล้วก็บริกรรมคาถาเพื่อจะเชิญดวงจิตวิญญาณให้กุมารเนี่ยมาสิงสู่ในนี้แต่ว่าในหลักจริงๆแล้วเนี่ยในหลักของพระเนี่ยหรือว่าที่ท่านทำทุกวันเนี่ยเพราะว่าท่านเพื่อให้กุมารสร้างบุญเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีเกิดมาหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยไม่มีบุญเราท่านเด็กไม่ได้เกิดมาไปเกิดไม่ได้เพื่อช่วยมนุษย์ในการสร้างบุญพอได้บุญเต็มที่ก็ไปจุติหรือว่าไปเกิดนะครับเป็นความเชื่อแต่ว่าโบราณก็จะล่ำลือว่าบางครั้งต้องใช้วิธีอย่างนี้กับบุกเสกอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามีจริงนะครับในความเชื่อที่จะเห็นมาก็หลายที่ส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหารเลี้ยงกันเยอะเป็นร้านอาหารร้านเสื้อผ้าบางทีก็จะมีกุมารด้วยแม่นางกวักด้วยนะครับเป็นการเลี้ยงส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คนเลี้ยงเดี๋ยวนี้ก็จะมีตัวใหญ่ๆเลยบางที่เนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาเลยเป็นตุ๊กตาแบบน่ารักเลยนอนในเปก็มีถ้าเกิดตอนนี้ที่อาจารย์ไปเดินในตลาดต่างๆหรือว่าในจตุจักรบ้างในที่ไหนบ้างแล้วแต่เนี่ยหรือว่าตลาดนัดต่างๆในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีนะเป็นเลซินเลยเป็นรูปเด็กจริงๆหน้าเหมือนเด็กมากแล้วก็แต่งชุดแล้วก็นอนในเปบ้างชื่อตั้งวันน้องนุ่นน้องนี่บ้างนะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเชื่อไว้ก็ดีในส่วนนึงแต่ว่าต้องแล้วแต่สถานที่เหมือนกันนะครับของอาจารย์เองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ลูกค้าที่เข้ามาถามขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกุมารมากน้อยแค่ไหนจริงๆก็จะเจอประมาณว่าเอ๊ะอาจารย์หนูเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ได้อะไรเงี้ยบางครั้งก็ไม่เลี้ยงแล้วก็อยู่ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็อึดอัดหรือไม่ก็คือบางครั้งเนี่ยการเลี้ยงของน้องบางคนเนี่ยอาจจะลืมในการเรียกทานอาหารลืมในการเรียกให้กินอาหารก็ทำให้เขาเองอาจจะต้องแบบเอ๊ะมากวนใจบ้างอะไรบ้างคือบางรายที่อาจารย์ได้ยินมาอาจจะประมาณว่าแต่งงานกับสามีแล้วก็สามีก็นอนไม่ได้งุนหงิดตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงไม่ได้บอกว่าเลี้ยงกุมารไว้สุดท้ายก็ต้องเอาไปคืนที่เอามานะครับเป็นความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุมารก็คือเด็ก
เด็กกลุ่มนึงแต่ว่าเป็นการสร้างกุศลเพื่อให้ได้เกิดบุญเพิ่มหรือว่า บุญมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นนะครับหนูถามอย่างนี้ดีกว่าคือหนูไม่ทราบความแตกต่างไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยสัมผัสครับกุมารกับผีเงี้ยแตกต่างกันไหมอาจารย์เวลาสมมติว่าเขามาเขาจะมายังไงอาจารย์จริงๆกุมารกับผีก็คงจะไม่แตกต่างกันแต่เพียงแต่ว่ากุมารเนี่ยจะมีโอกาสในการสร้างบุญใดการที่แบบไปอยู่ในกุมารในรูปในลักษณะของกุมารหรือว่าอะไรเป็นลักยมก็แล้วแต่บางที่นะครับเพื่อเป็นการสร้างกุศลที่เขาอยากเราขอและเขาช่วยได้เนี่ยเขาก็ได้บุญส่วนนั้นต้องเรียนว่าบุญและกรรมมันเป็นเหตุผลในการที่กุมารมาสิงสู่เพื่อจะหลวงปู่หรือพระอาจารย์เก่งๆในต่างจังหวัดหรือวัดดังๆท่านก็จะบริกรรมจิตเพื่อเชิญกุมารมาให้มาสิงสู่เพื่อจะไปสร้างบารมีคือท่านก็จะบอกว่าให้ไปเกิดสร้างบารมีเพื่อไปอยู่กับเขาช่วยเขานะบางท่านบอกช่วยเหลือเขานะให้เขาร่ำรวยให้มีเงินมีทองจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็คืออยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนะครับอาจจะเป็นความเชื่อต้องบอกว่าเป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าฟังตรงนี้เนี่ยต้องแยกแยะด้วยเหมือนกันบางครั้งอาจจะจริงเท็จไปกันเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนกันแต่ว่ากุมารเนี่ยถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เจอเนี่ยบางทีแบบเลี้ยงไม่ได้บ้างรวยก็มีรวยไปเลยรวยไปเลยอย่างน้องของเพื่อนอาจารย์มาดูก็ไปเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงปุ๊บก็ร้านขายของดีจากที่ขายไม่ดีคนเยอะมากคนเยอะมากเป็นกลุ่มที่แบบเยอะมากจนมีเงินได้ซื้อรถได้ซื้อบ้านได้จากการแค่ขายเสื้อผ้าเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงกุมารเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกที่ไม่ผิดเพี้ยนอะไรเพียงแต่ว่าคือเราคนเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงด้วยความมีเหตุผล ของเลี้ยงมีอะไรบ้างที่เราไปเจอมาหนึ่งนะครับน้ำแดงบ้างน้ำแดงนี่ต้องบอกว่าสิ่งของที่ยอดฮิตในการเลี้ยงน้ำแดงน้ำแดงหนึ่งอย่างนะครับขนมหวานช็อกโกแลตบ้างนะครับแล้วก็เป็นขนมต่างๆบ้างขนมไทยบ้างท้องหยิบท้องหยอดไม่หนุนก่อนของเล่นใช่ไหมจ๊ะของเล่นรถบังคับรถเข็นเด็กๆเป็นสิ่งที่ยอดฮิตในการที่จะให้กุมารรถเนี่ยคือบนและคงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาเรียกว่าอะไรไข่ต้มโบราณเนี่ยอาจารย์จะให้เคล็ดนะครับในการที่ท่านผู้ชมที่เลี้ยงกุมารอยู่หรือว่ามีกุมารที่บ้านหรือว่าต้องบอกว่ากุมารอันนี้คือต้องอาจจะเก่าแก่นะรุ่นตกทอดมาจากคุณพ่อมาถึงเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยท่านเด็กเนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านปลุกเสกเนี่ยกุมารส่วนใหญ่เนี่ยจะทานไข่ต้มบิครึ่งฟองแกะมาแล้วก็บิและตั้งนะครับแล้วใส่ข้าวนิดหนึ่งจริงๆการเลี้ยงต้องเป็นอย่างนั้นและมีข้าวสุกและอาจจะต้องตั้งทูบบ้างหนึ่งดอกในวันพระหรือวันสำคัญต่างๆนะครับจริงๆต้องบอกว่ากุมารเนี่ยการเลี้ยงเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออเราควรจะนึกถึงว่าไอ้การเลี้ยงไม่มีกุศโลบายในการเลี้ยงนะครับกุมารบางทีก็เหมือนเด็กจริงๆบางคนอาจจะไม่มีลูกก็เลี้ยงนะครับหรือบางคนแบบอาจจะเคยท้องและแท้งเสียลูกไปก็จะมีความเชื่อว่าเอากุมารมาเลี้ยงเพื่อเป็นตัวแทนของลูกเราก็มีส่วนต้องบอกว่าอยู่ที่ความเชื่อนะครับของอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุใดในการเลี้ยงหรือว่าประเด็นในการเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่ตัวบุคคลว่าเลี้ยงเพื่ออะไรอย่างอาจารย์เลี้ยงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เคยเรียกให้เขามาทำอะไรก็คือกินนะดนจิตให้อยากกินอะไรก็มาบอกนะครับบางทีนี่คือความเชื่อนะครับบางทีไปเดินตามห้างหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อต่างๆขนมหล่นมาต่อหน้าเราก็ต้องซื้อยี่ห้อนั้นหรือว่าชนิดนั้นเพื่อให้เขาทานประมาณว่าอยากกินนั่นนี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคนรอบข้างก็จะเจออย่างคุณแม่มาก็จะเห็นเลยล่ะวิ่งอยู่หรือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นมายืนยิ้มอยู่ท้ายเตียงอะไรก็มีบ้างอันนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือว่าแล้วแต่บ้านนะครับต้องบอกว่าความเชื่อที่ดีมากๆในการที่เราเลี้ยงนะครับจริงๆการเลี้ยงเนี่ยจริงๆอธิบายง่ายๆเหมือนอาจารย์ดูเนี่ยเรื่องโชคที่เจ้าทางเนี่ยก็ต้องหมั่นเลี้ยงหนึ่งอย่างน้อย1ปี1ครั้งเหมือนกันกุมารก็เหมือนกันนะครับอาจจะวันพระ1ครั้งหรือง่ายๆเลยเราสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็เรียกเขามาเพื่อรับบุญนะให้เขาต่อบุญเพื่อให้เขาเองจะได้มีบุญมาใช้ในภพภูมิหน้าเป็นเรื่องที่ดีในการที่บอกกล่าวกันหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเขามาสร้างบุญนี่แหละสร้างบุญเพิ่มนะครับเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ฮะกุมาร1ตนเนี่ยเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนอาจารย์คือเขาได้บุญครบแล้วเขาก็ไปอย่างนี้คงตอบเวลาไม่ได้นะครับแต่ต้องเรียนว่าในบางวาระเนี่ยถ้าเกิดบุญเขาเยอะมากหรือว่าบุญเขาปริ่มๆเนี่ยก็เขาจะไปเกิดนะครับในการคือเด็กที่ยังที่ส่วนใหญ่กุมารคือเด็กที่เกิดมาแล้วเสียชีวิตหรือออกมาทั้งตัวเสียชีวิตหรือว่าแท้งบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรักเด็กก็จะเอ็นดูเด็กคนนู้นคนนี้ให้ขนมกุมารก็เหมือนกันนะครับบางครั้งที่อาจารย์ได้มาส่วนใหญ่คือไปดูตามไปดูฮวงจุ้ยบ้างไปบวงสรวงอะไรบ้างกลับมาแล้วก็ได้กลับมาโดยเอ๊ะบังเอิญเหมือนเขาตามมาก็มาในจิตในนิมิตบ้างนะครับก็บางตนนี่น่ารักมากเดินมาเคาะประตูใส่
ผ้าถุงผ้าอ้อมอะไรเงี้ยก็เจอแล้วก็ให้มาอยู่นี่คือความเชื่อของส่วนตัวอาจารย์นะครับแต่ว่าอาจารย์ต้องบอกว่ามีจริงในความเชื่อของอาจารย์แต่ว่าผู้ชมอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลี้ยงดีไหมดีครับอยู่ที่ตัวบุคคลเลี้ยงแล้วก็การที่เราบอกบุญเขานะครับเราไปทำบุญนึกถึงเขาตอนที่เราไปทำบุญหรือว่าตอนนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญอยู่ที่บ้านเนี่ยช่วงนี้จะออกพรรษาแล้วอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้แล้วเนาะใกล้แล้วก็คือเป็นวันดีเป็นเลิกเป็นมโนเรื่องที่ดีในการที่เราจะทำบุญใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงออกพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้ากรรมและนายเวรหรือว่าวิญญาณต่างๆมาขอบุญต้องให้เข้าใจว่าในศาสตร์ในความจริงเนี่ยก็คือว่าวิญญาณต่างๆสัมภเวสีต่างๆหรือวิญญาณที่เล่นร่อนเนี่ยก็มาขอบุญเราเราควรทำอะไรบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาขอบุญในช่วงนี้ก็ต้องทำโดยการที่ปฏิบัติทำบ้างอย่างน้อยเลยนะครับที่ได้ง่ายๆแล้วก็เห็นผลจริงๆคือการสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เจริญจิตในการแผ่เมตตานะครับตั้งจิตให้ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างกุมารหรือว่าอย่างเด็กต่างๆหรือว่าเจ้ากรรมในเวรที่ตามมาในภพภูมิต่างๆในความเชื่อของเราเนี่ยเขาได้รับบุญแน่นอนยิ่งวันนี้คืนนี้นะครับในช่วงเวลา 3:30 หรือว่า 4:00 ตรงเนี่ยสวดมนต์แล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรหรือว่าอาจจะเคยทำผิดกับคนนี้ไว้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้พูดจาเป็นแฟนกันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปขอขมาในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากเป็นมโนฤกษ์เป็นฤกษ์ที่ดีในการที่ขอขมาแต่ช่วงนี้ต้องฝากไว้นะครับขอให้พี่น้องชาวไทยแข็งแรงแล้วก็อย่าคิดมากในเรื่องน้ำท่วมนะครับจริงๆโดยทุกจังหวัดแต่ว่าต้องบอกว่าต้องอดทนนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยหรือว่าในคนในกรุงเทพหรือคนในประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมแรงอยู่บริจาคต่างๆนะครับต้องสู้ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอุทกภัยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือบางที่ในตามข่าวบอกเอาอยู่สุดท้ายก็เข้ามาคือเรามองในฐานะสื่อมวลชนหรือว่าผู้นำเสนอเนี่ยเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมีสตินะครับสำคัญสุดคือสติในการเอ๊ะน้ำมาต้องทำขนอะไรก่อนจะทำอะไรยังไงบ้างนะจริงๆต้องบอกเลยต้องกราบเรียนว่าจริงอย่างในกรุงเทพมีคนเอ๊ะน้ำมาท่วมจริงๆแล้วมีสตินะครับอาจจะต้องเตรียมการไว้บ้างแต่ไม่ต้องแบบถึงขั้นตกใจตื่นตระหนกอะไรไม่ดีตื่นตระหนกคือบางทีแบบข้างบ้านก็เอ๊ะจะต้องเก็บตู้เย็นไหมจริงๆแล้วก็คือต้องเตรียมการคือเอ๊ะบ้านเรามันใกล้น้ำไหมคือเหตุผลของอาจารย์คือบางท่านมาคุยอาจารย์อาจารย์บ้านหนูน้ำจะท่วมไหมโอ้โหมาถามใช่ไหมถามตรงในช่วงนี้น้ำฉันบ้านท่านจะท่วมคำถามมันใกล้กับใครอะไรเกิดก่อนกันฉันตอบว่าต้องระวังนะหนูนะระวังนะครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือการที่ต้องเตรียมตัวเอ๊ะบ้านใกล้น้ำไหมใกล้คลองไหมใกล้ท่อระบายน้ำไหมก็ต้องดูจุดต่างๆภูมิศาสตร์เราเอ๊ะถ้าน้ำมาตรงนี้จะทำยังไงบ้านชั้นเดียวอยู่ยังไงคือเป็นการต้องเตรียมการนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมหรือว่าเราได้มองเหตุผลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรเตรียมนะเตรียมไว้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เตรียมนะครับแต่ว่าจริงๆอาจารย์ที่ผ่านต่างๆก่อนใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ก็ไปที่นู่นนี่โอ้คนไทยนี่ค่อนข้างจะยามทุกข์นี่สุดๆเลยเหมือนกันช่วยกันมากตอนนี้มาม่าขาดตลาดแล้วนะครับมากนะครับขาดแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุมารแล้วก็ความเชื่อรวมไปถึงวันนี้อาจารย์ตั้มก็ได้มอบแนวคิดนะดีๆให้กับผู้ชมด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ตั้มขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากครับและแน่นอนผู้ชม2ช่องทางของเรานะคะ Facebook www.facebook.com/page/clubkissykidsense นะคะไปตามกันได้แล้วก็มีอะไรจะพูดคุยกันหรือว่ามีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจอัปเดตเข้ามาเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ผ่าน Facebook ของเรานะคะแล้วก็แน่นอน1900108065นั่นเองโทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆได้นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มีปัญหาอะไรหนักอกหนักใจเรื่องน้ำท่วมโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้คุณผู้ชม อย่างน้อยก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องกำลังใจคุณผู้ชมได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับ SMS ทุกข้อความ MMS ทุกรูปภาพแล้วก็โฟนอินทุกสายด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ Club Six Sense 10:00 น. ถึง 11:30 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ